หลังจากที่เมื่อวานนะครับสายลับได้เข้ามาหาน้องเอกสายไหมนะครับแล้วปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มีการพูดถึงเนี่ยมันมีการเกี่ยวข้องกับทางดีไอนะครับเรื่องของมีการจ่ายสินบนเทวดาอะไรกันแบบนี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้มีการประสานมาที่ผมนะครับแล้วก็อยากจะให้ทางเราเนี่ยมาให้ข้อมูลกับทางอธิบดีดีไอนะครับวันนี้ก็เลยชวนน้องเอกสายไหมแล้วก็ทางสายลับของเอกเนี่ยให้มาด้วยนะครับวันนี้เพื่อให้ข้อมูลกับทางท่านอธิบดีนะครับเดินทางวันนี้ตัวสายลับมาด้วยใช่ไหมครับมาครับมาครับจากข้อมูลจากสายลับเนี่ยชัดเจนไหมครับชัดเจนยังไงครับผมจะเล่าให้ฟังในส่วนของ DSI นะครับในช่วงที่ธุรกิจของบริษัทดีไอคอนเนี่ยกำลังพีคทะยานขึ้นไปเนี่ยแล้วมีเทวดาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับและที่ผมบอกว่าเทวดาเนี่ยเขาแผงลิฟต์มาถึง DSI ก็เพราะว่าในช่วงปีนั้นนะครับปี64 65ปีนั้นเนี่ยตอนที่ทะยานขึ้นไปเนี่ยเทวดาได้มีการฝากฝังเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้มาอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยนะครับให้เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานที่กำกับหรือว่ามีหน้าที่สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่โดยตรงนะครับเพราะนั้นผมบอกแล้วว่าเรื่องนี้มันมีมูลความจริงนะครับในปีนั้นเนี่ยมีการฝากแล้วระบุจำเพาะเจาะจงเลยว่าต้องเป็นคนนี้ต้องเอาคนนี้มาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรก็น่าจะเพื่อหากมันเกิดเหตุและไม่คาดฝันเนี่ยคนของเทวดาก็จะคุ้มครองบริษัทได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยมาเนี่ยก็อยากได้คำมั่นอยากได้คำยืนยันจากท่านอธิบดีนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าวันนี้เวลานี้เทวดาจะไม่คุ้มครองเลยใช่ไหมของหน่วยงานนี้จะได้ทำงานเพื่อประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ยังเฮี้ยนอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าที่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับมาทำงานเพื่อประชาชนดีกว่าแสดงว่าเทวดาคนนี้มันมีการเก็บเงินส่งกับเจ้าที่คนนี้ไหมตรงๆเลยผมไม่รู้ว่าเขาจะเส้นกันหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนนี้ไปอยู่ที่นี่คนในคลิปเสียงที่เคยเป็นข่าวใช่ไหมครับคนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับที่เป็นข่าวสองสามวันเหรออ่าอันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกอกนั่นแหละนั่นเป็นแบบก็คือส่งคนนั้นมาส่งคนนั้นมาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ส่งเป็นข้าราชการเลยแล้วเทวดาตัวจริงเลยใช่ไหมเขาส่งข้าราชการมาเป็นระดับรัฐมนตรีไหมคะรัฐมนตรีอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้นะผู้ช่วยรัฐมนตรีขนาดรัฐมนตรีเป็นลูกน้องแล้วผู้ช่วยรัฐมนตรีมันจะฝากได้ไงก็เอาอย่างนี้แล้วกันวันนั้นเนี่ยข้าราชการที่หน่วยงานได้รู้อยู่แก่ใจว่าวันนั้นเนี่ยเทวดาฝากมาจริงไหมมาอยู่นี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าท่านอธิบดีท่านปัจจุบันเนี่ยท่านยังไม่รู้เพราะวันนั้นน่ะท่านเป็นรองอธิบดีและอยู่กรมอื่นไม่อยู่กรมนี้ท่านอาจจะไม่รู้ก็ได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะแต่วันนี้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยท่านก็ต้องรู้ข้อมูลนี้เช่นเดียวกันซึ่งก็คงมีระดับล่างๆตามมาด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะมากันกี่คนแต่เขาส่งระดับหัวมาแล้วก็คือล็อกสเปคเลยต้องเป็นคนนี้มาคนที่ให้มาคุณจะเป็นระดับไหนครับระดับหัวหน้าระดับผอ.หรือระดับไหนที่ส่งมาก็ระดับใหญ่ครับอธิบดีมีผลต่อการตัดสินใจอธิบดีได้ครับไม่ถึงอธิบดีพวกนี้ยังอยู่คือเรื่องนี้เรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องขบวนการธุรกิจขายตรงต่างๆเนี่ยอธิบดีไม่ได้เป็นคนทำเขาจะมีหน่วยงานที่กำกับบนๆเนี่ยแบบก็หน่วยงานระดับสูงครับแต่ของในกรมเนี้ยตอนนี้ยังอยู่ในคดีที่ควบคุมกองคดีแชร์คนอุ้ยผมไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นผมไม่กล้าหมายถึงอะไรแต่ว่าพูดเพื่อให้รู้ว่าผมรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยังอยู่ไหมครับพี่ครับตัวเขายังอยู่ในหน่วยงานแต่ไม่ได้ดูแลหน้างานนี้แล้วดูแลหน้างานนี้ไหมตัวเขามันเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะเขาก็ต้องขยับขยายได้แต่ว่าเครือข่ายรุ่นน้องก็อาจจะยังอยู่นี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่เทวดาก็อาจจะลิดเบาลงหน่อยนะพูดถึงเนี่ยเพราะว่าหน่วยมันเป็นหน่วยงานที่ให้คุณให้โทษได้มากนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับอธิบดีเขาแต่ว่าก็ต้องมายืนยันว่าไม่รู้เรื่องใช่ไหมไม่รู้เรื่องก็ต้องเดินหน้าสอบสวนเอาผิด